สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้ต่ายจะชวนทุกคนนะคะมาดูปุ๋ยหมักที่ต่ายทำในตะกร้าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตะกร้าปุ๋ยหมักที่ต่ายทำจากใบก้ามปูอย่างเดียวเลยนะคะใบก้ามปูก็เป็นพืชที่ได้ชื่อว่ามีไนโตรเจนค่อนข้างสูงค่ะต่ายนำใบก้ามปูมาทำปุ๋ยหมักในตะกร้านะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาการหมักครบ2เดือนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวต่ายจะให้ดูด้านล่างนะอันนี้คือด้านบนนะคะเป็นปกติค่ะที่จะมีเศษใบก้ามปูอยู่อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราดูด้านล่างค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะคือสิ่งที่เราได้ละเอียดมากๆเลยค่ะนี่คือปุ๋ยหมักนะคะคือปุ๋ยหมักใบก้ามปูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวตักให้ดูนี่เลยค่ะย่อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนำไปตากนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะละเอียดดีมากๆเลยนะละเอียดดีมากค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกตะกร้าหนึ่งนะคะเป็นตะกร้าสีดำใบเล็กทางนี้ค่ะที่ไต่ทำจากใบก้ามปูเช่นเดียวกันนะเนี่ยค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าด้านบนเนี่ยส่วนมากไม่ว่าแต่จะทำจากใบไม้แห้งอย่างอื่นหรือเศษหญ้าเศษพืชสดนะคะหรือใบก้ามปูก็ตามแต่ด้านบนเขาจะไม่ค่อยย่อยสลายเท่าไหร่เนาะเราจะต้องอัดตัวปุ๋ยขี้วัวค่ะตัวปุ๋ยคอกตัวนั้นอะให้แน่นเต็มด้านบนมากกว่านี้นะคะถึงจะย่อยดีกว่านี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เดี๋ยวไต่จะโกยให้ดูเนี่ยค่ะบางๆเองค่ะด้านบนที่ไม่ย่อยนะบางๆแค่นี้ค่ะนอกนั้นก็ย่อยหมดแล้วนี่ค่ะทุกคนค่อนข้างละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหเราจะมีปุ๋ยดีๆไว้ใช้เพียบเลยนะคะค่ะทุกคนส่วนในกะละมังตัวนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยหมักใบก้ามปูเช่นเดียวกันค่ะคือกะละมังตัวนี้เนี่ยไต่ตัดรูด้านล่างนะคะเป็นหลายๆรูนะคะไต่เจาะรูด้านล่างไว้เยอะเลยนะคะก็คือระบายน้ําได้นะเพราะว่าเป็นกะละมังใบเก่าที่แตกๆแล้วนะคะไต่ก็เอามาดัดแปลงใช้ทําปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็ใช้ในการหมักดินนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้านข้างก็ควรจะเจาะด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยด้านข้างแต่ไม่ได้เจาะเนาะให้ระบายน้ําแค่ด้านล่างค่ะแต่ว่าเวลาเราทําในภาชนะที่ด้านข้างไม่ได้ระบายน้ําแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องหมั่นพลิกกองไปมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักใบก้ามปูที่ไต่มาพลิกกองเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะเขาก็ย่อยได้ระดับนึงแล้วนะอาจจะยังมีเศษใบไม้อยู่เยอะนะคะแต่ไต่ก็โอเคแล้วค่ะนี่ย่อยสลายไปได้เยอะเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะเราจะมีปุ๋ยใบก้ามปูไว้ใช้เพียบเลยค่ะทุกคนนี่นะคะการที่เราทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองแบบนี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนของเราได้มากเลยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยลงไปได้เยอะเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ปลูกพืชปลูกผักไว้กินเองนะคะต้องการที่จะลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยคอกนะก็สามารถนำวิธีการทำปุ๋ยหมักในตะกร้านี้ไปทำได้เลยค่ะใบไม้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นใบก้ามปูนะคะทุกคนจะใช้เป็นใบอะไรก็ได้นะใบมะม่วงใบชมพู่นะคะบางคนถามต่ายว่าใบต้นสักใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่าใบต้นสักนั้นมีขนาดใหญ่นะตอนที่เรานำมาใช้เนี่ยเราก็พยายามบี้บี้หรือว่าหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะจะช่วยให้เขาย่อยเร็วขึ้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไต่ก็จะต้องนำตัวนี้ไปตากนะคะเดี๋ยวไต่จะไปเทเพื่อที่จะตากให้แห้งก่อนนำไปใช้ค่ะการตากนะคะก็จะช่วยไล่พวกแมลงนะคะหรือว่ากิ้งกือตัวเล็กๆแบบนี้ออกไปนะและที่สำคัญนะคะก็ยังช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางตัวที่ยังทำงานอยู่ให้หยุดทำงานลงนะคะเพราะว่าถ้าเรานำไปใช้เลยเนี่ยจุลินทรีย์ตัวที่ยังทำงานอยู่อาจจะไปทำลายระบบรากที่อยู่ในกระถางต้นพืชต้นผักของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำมาตากแดดก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไต่ก็จะเกลี่ยๆให้บางๆนะคะทำการตากแดดให้แห้งก่อนแล้วเราจึงนำไปใช้ค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ